ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างอาภัสสุทธิ์บางแย้มเราจะเห็นผลงานของเขาอยู่บ่อยครั้งและก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเขาได้จากโซเชียลล่าสุดในวันนี้ได้โพสต์ภาพอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความว่ามาออกบูธเอ็กมาเข้าโรงพยาบาลไม่ได้เป็นอะไรมากครับแค่ปวดท้องนิดๆบิดหน่อยๆไม่แน่ใจจากของที่กินหรือว่านิ่วในถุงน้ำดีเดี๋ยวไปเช็คให้ละเอียดอีกทีที่กรุงเทพตอนนี้ก็ฉีดยาแล้วแหละหายปวดเมื่อคืนปวดตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีห้ากว่าไม่ไหวแหละนะก็เลยมาโรงพยาบาลดีกว่าโดนไปหนึ่งเข็มสบายๆในวันนี้ก็ขอออกบูธสัก2นาฬิกานะครับเซ็นทรัลอุดร 18-24 กันยายนนี้ทางการคนบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับก็แห่ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก